สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมโจ้จากเพจ WK19 วันนี้จะมาสอน PUBG Mobile มือใหม่หัดโดดนะครับซึ่งในบทเรียนวันนี้ก็จะเป็นวิธีการกระโดดครับวิธีการกระโดดลงจากเครื่องให้ถึงไวถึงเป๊ะถึงปังว่าจะทำยังไงให้กระโดดได้ดีขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะกระโดดที่แมปหลักนะครับที่อีรอนเกลนะครับเราจะกระโดดกันที่650ถึง700เมตรนะครับเราจะโดดกันอยู่ที่ประมาณนี้โดยวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการกระโดดอยู่3ระยะนะครับระยะที่650ถึง700เมตรระยะที่สั้นกว่านั้นก็คือประมาณช่วง500เมตร400เมตรแล้วก็ระยะที่ไกลกว่านั้นก็ประมาณ 1,000 เมตรเป็นต้นนะครับโดยระยะกระโดดเนี่ยที่เราสามารถกระโดดได้ถึงเนี่ยก็ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เมตรที่เราจะสามารถกระโดดได้ถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกระโดดกันเลยครับเอาละครับในขั้นแรกของการกระโดดนะครับให้เราเปิดแผนที่ขึ้นมาก่อนในวิธีการแรกนะครับแนะนำวิธีการโดดที่ระยะปกตินะครับ650ถึง700เมตรนะครับเราจะลงที่รถฮอกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะสามารถกระโดดได้รวดเร็วได้มากแค่ไหนนะครับอะไรอย่างแรกนะครับให้เราหันเลยสมมุติเราจะโดดเราถนัดด้านซ้ายใช่ไหมเราเฉียงซ้ายใช่ไหมให้เราหันออกก่อนหันทำมุมแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเป้าเราจะหันทำมุมใช่ไหมให้เรากดหัวลงแบบนี้นะกดหัวลงที่หน้าจอแบบนี้ลงรอไว้เลยนะครับถ้าระยะมันอยู่ที่750ถึง700เมตรตามที่เราต้องการนะให้เราเฉียงแบบนี้นะครับ700แล้วไปเฉียงลงนะครับดูจากจอยสติ๊กของเรานะครับเฉียงหน้าลงแบบนี้แล้วก็กดหัวลงให้มิดเลยนะใกล้ถึงแล้วครับพอหลังจากที่มันดึงร่มนะครับให้เราหันตรงๆนะครับแล้วก็ก่อนจะถึงพื้นให้เรากดต่อยรัวๆไว้ก่อนปึ๊บนี่มันจะไม่ม้วนหน้านะครับวิธีที่1ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการโดดในระยะที่สั้นกว่านะครับไปดูกันนะครับและถ้าหากว่าระยะโดดของเราเนี่ยมันสั้นกว่า600หรือ750เมตรเนี่ยให้โดดแบบไหนขั้นแรกก็เหมือนเดิมครับให้เรามาร์กเอาไว้เลยนะครับว่าเราจะลงที่จุดไหนก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพอถึงระยะแล้วเนี่ยให้เรากดโดดแล้วก็เหมือนเดิมครับดันจอยสติ๊กไปด้านบนแล้วก็ถ้าใครถนัดขวาก็เบี่ยงขวา15องศาถ้าใครถนัดซ้ายก็เบี่ยงซ้าย15องศาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านการเบี่ยงขวากันบ้างนะครับแต่ต้องกดหัวลงเลยนะตรงนี้นะครับสมมุติ500 400แบบนี้ปึ๊บให้กดหัวลงเลยครับทันทีเดี๋ยวเราให้มองด้านข้างด้วยนะครับอันนี้แบบว่าสมมุติคนถนัดขวาให้เบี่ยงขวาแบบนี้หรือตำแหน่งปุ๊บก็เหมือนเดิมครับกดหัวลงให้มิดปึ๊บหมุนเล็กน้อยจะใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือโดดเฉียงประมาณ45องศาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกระโดดที่ไกลกว่า700เมตรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูระยะโดดที่ไกลกว่า700เมตรก็คือประมาณระยะประมาณ 1,000 แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกะก่อนแป๊บนึงประมาณนี้ก็น่าจะ 1,000 นึงมั้งระยะโดดที่ประมาณ 1,000 เนี่ยให้เราเงยหน้าขึ้นก่อนนะครับเงยหน้าขึ้นล่อนไปตรงๆก่อนแล้วก็พอถึงเข้าใกล้จุดที่จะโดดประมาณ500เมตรก็ให้เฉียง45องศาแล้วก็กดหัวลงโอเคครับเรามาร์คจุดโดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันตรงนี้ก็ได้เนี่ยยาสนายะก็ได้นะครับโดดไปตรงๆเลยนะครับเงยหน้าขึ้นแบบนี้เลยครับระยะโดดอยู่ที่ประมาณ500นะครับให้เฉียงปึ๊บแล้วกดหัวลงแบบนี้ปึ๊บอย่าลืมเวลาที่ใกล้จะถึงพื้นให้เรากดต่อยรัวๆนะครับแค่ถึงพื้นแล้วให้กดต่อยรัวๆปุ๊บนี่มันจะไม่ม้วนหน้าก็ประมาณนี้นะครับ
นี่เห็นปะเราจะโดดเร็วกว่าพวกเขาเห็นปะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการโดดของมือใหม่นะใครที่อยากจะกระโดดนะครับก็เอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับถ้าหากว่าได้ผลยังไงทำตามแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่อยากให้ทำเรื่องสอนสำหรับมือใหม่อะไรบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีเจอ